วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันถึงวันศุกร์ค่ะ18:00 ถึง 19:30 อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์เนี่ยช่วงนี้เจอกันบ่อยมากนะครับในพิธีกรรมพิธีต่างๆคือแม้แต่ส่วนที่ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนจะได้เจอกันใกล้แล้วฮะเทศกาลกฐินกำลังจะมาเยือนแล้วท่านผู้ชมครับก็เนี่ยราคาสัปดาห์นี้แล้วที่หลายๆคนได้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพกองกฐินเองก็ตามหรือว่าได้บูชาวัตถุมงคลครูหรือแม้กระทั่งนะได้มาติดยอดกฐินกันเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาตรงนี้แหละนะเราจะเริ่มเดินทางกันแล้วนะคะคือไม่ว่าจะเป็นที่สระแก้วนะที่ศรีสะเกษที่จันทบุรีฉะเชิงเทราพิษณุโลกแล้วก็ที่นครสวรรค์ครับผมมาเจอก็พร้อมๆกันนะแต่ว่าเรื่องราวของชีวิตครูเนี่ยยังต้องเดินทางยาวไกลเพื่อต่อยอดพุทธศาสนาใช่อย่างที่โบสถ์แรกเนี่ยก็วัดนี่วัดคลองหมากนัดพยายามนึกอยู่จังหวัดสระแก้วน้องมวยบอกเลยวัดอาจารย์ก็จำได้อยู่นะฮะแต่ว่าเรียงอาจจะไม่ชัดเจนมากแต่หลักๆเลยเนี่ยเจอกันแน่วันศุกร์วันศุกร์เนี่ยที่30ให้ไปกันช่วงเย็นๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็จะมีแบบคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็เป็นการตั้งองค์กฐินคอนเสิร์ตมหากุศลนี่เองครับแล้วก็รวมทั้งถ้าคือตั้งแต่วันที่30ช่วงเย็นแล้วก็31เนี่ยก็เป็นการทอดนะกฐินนะวัดคลองบักนัดนะค่ะสระแก้วนะปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่นะครับหลายโบสถ์ด้วยกันนะเชิญแฟนรายการทุกท่านแฟนรายการทุกคนไปเจอที่นั่นครับนะเผื่อว่าใครที่อยากจะไปร่วมบุญกันเนี่ยก็เริ่มกันได้เลยนะตั้งแต่วันเสาร์ที่31ตุลาคมหรือว่าใครจะไปเจอกันไปร่วมกันตั้งกองกฐินกันก่อนก็30ตุลาคมช่วงประมาณเย็นๆนะคะถัดมาวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนะนี่ก็จะเป็นที่วัดเขาลังพัฒนาจังหวัดลพบุรีนะคะจะเป็นพิธีในการบวงสรวงวางศิลาฤกษ์พระมหาเจดีย์นี่เองนะครับแล้วก็วันเดียวกันนั้นก็จะมีอีกวัดนึงก็คือนะที่วัดเขาสูงแจ่มฟ้านะคะที่กาญจนบุรีก็ฝากไว้ด้วยบอกว่าใครอยากจะไปร่วมบุญกันที่นั่นเองนะคะกระเบื้องแผ่นละ13บาทแต่หลายแผ่นอยู่ใช่เพราะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนน่ะที่มีโอกาสอยู่ใกล้ๆในพื้นที่ตรงนั้นน่ะไปร่วมกับพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์เม่นท่านเจ้าวาดเนี่ยนะฮะท่านก็สร้างพระอุโบสถอยู่แต่ตอนนี้ยังขาดกระเบื้องนะเพื่อมาปกปักปกคุ้มนะให้ป้องกันน้ำฝนนะฮะให้ร้อนคลายร้อนคลายหนาวจะได้สำเร็จเสร็จสิ้นกันนะท่านใกล้ๆก็ไปร่วมกันที่นั่นนะฮะก็เป็นกฐินเขาด้วยนะฮะวันที่1พฤศจิกายน2558นะครับค่ะเพราะว่าใครอยู่ใกล้ๆกาญจนบุรีก็ไปร่วมบุญกันได้ปูถาปากไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราเคยไปร่วมอุทัมร่วมชูกันนะตลอดนะที่ผ่านมานะถัดมาค่ะอีกสัปดาห์หนึ่งนะวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนอันนี้จะเป็นที่วัดเขาแร่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็จะได้ไปร่วมกันนะถวายพระนาคปลกนะคะซึ่งครั้งหนึ่งเองเราเคยได้มีโอกาสได้ร่วมพิธีหล่อหลอมลาพุทธาเดียวพิเศษไปแล้วนะคะครั้งนี้อาจารย์ก็ไปเป็นประธานร่วมด้วยเราเองทุกคนก็จะได้ไปร่วมบุญร่วมกันนะอีกหนึ่งบุญใหญ่นะที่วัดเขาแร่จังหวัดจันทบุรีนั่นเองก็เคยเจอกันนะฮะในวันเสาร์ตอนเช้าค่ะถัดมาค่ะวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี่แหละค่ะที่วัดวังหินเขาเชเอมนะคะจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่าฝากด้วยเพราะว่าท่านเจ้าอาวาสเองเนี่ยท่านก็ฝากมาว่ามีชุดนะพระปิดตาภัยรีพินาศนะคะซึ่งได้หลวงปู่ฟูหรือว่าหลวงพ่อฟูนี่แหละนะทำพิธีอธิษฐานจิตมาแล้วด้วยแล้วผมก็เสริมด้วยบารมีครูนะฮะในวันที่23ที่ผ่านมามีจำกัดนะครับจำนวนจากอยู่ในมิลเลอร์เนี่ยในพิธีใหญ่เนี่ยประมาณ300ชุดแต่ก็ผมได้เป็นเจ้าภาพไว้100ชุดตอนนี้ก็ยังมีเหลืออยู่บ้างให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับมีโอกาสได้สร้างกุศลใหญ่นะจำนวน 2,558 ค่ะกลับไปเอาเงินทั้งหมดเนี่ยเอาไปถวายท่านเพื่อไปสร้างพระอุโบสถนั้นโทรก็มากิ้งกางก็มาเดี๋ยวมีเบอร์หมายเลขเบอร์โทรนะเดี๋ยวขึ้นให้ด้านล่างนะสอบถามได้ตอนนี้ยังสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทุกบาททุกสตางค์นี้ก็จะได้ไปร่วมบุญร่วมกันด้วยนะ0851293697แล้วก็0831997972นะคะนอกจากนี้นะคะหลังจากวันที่8พฤศจิกายนถัดมานะก็จะเป็นวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนก็จะเป็นที่วัดบ้านบากจังหวัดศรีสะเกษนะคะตรงนี้เองที่หลายๆคนรอคอยบอกเอ๊ะอาจจะเห็นจังเลยโบสถ์ที่สร้างมา28ปีไม่แล้วเสร็จไม่สำเร็จเสร็จหลังคาก็ยังไม่มีคือไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้นทำมาแล้วเนี่ยแล้วรอบปีที่แล้วนะกฐินก็ไม่มีนะปีนี้ผมเลยเป็นเจ้าภาพกฐินแล้วก็รวมพลนะคนรักครูหรือว่าศิษย์สายศิษย์เนี่ยไปร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าสร้างมา28ปีไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้นแล้วก็มีตะเคียนคู่ด้านหน้าน้ำมวยนะตะเคียนคู่มีพระนะเป็นพระนาคปกผมให้พระนามท่านกับชาวบ้านที่ด้านคณะกรรมการบอกว่านะน่าจะเป็นพระนามของพระพุทธศาสนามงคลชัยแสนล้านชื่อจะได้เหมือนค่ะเหมือนกับที่วัดคลองบางนัดก็เหมือนที่ด้วยฮะวัดอะไรวัดคลองบางนัดเนี่ยแล้วจะมีวัดเขาแร่ด้วยเป็นพระนาคปก
ครับผมใช่นะก็เนี่ยคือจะเป็นชื่อเดียวกันชื่อเหมือนกันแล้วนั้นก็จะมีการบวงสรวงด้วยนะคะแล้วก็หลายๆคนที่อยากจะไปร่วมบุญกันเนี่ยเขาบอกปีก่อนๆที่ผ่านมากฐินจะตกค้างแต่ปีนี้กฐินไม่ตกค้างแล้วนะเพราะเราจะนำทีมนำมหาบุญมหากุศลไปร่วมกันด้วยนะคะก็ฝากไว้ที่วัดบ้านบากศรีสะเกษนั่นเองถัดมานะคะวันที่21แล้วก็22พฤศจิกายนอันนี้ที่วัดบ้านดงจังหวัดพิษณุโลกครับแต่ว่าเมื่อกี้15พฤศจิกายนนะท่านเรียนทราบในส่วนนี้นะได้ประสานทางคณะกรรมการค่ะวันนั้นนะจริงๆเราคิดว่าเป็นวันกฐินแต่ปรากฏว่านะในคณะกรรมการบอกว่ากฐินเขาน่าจะเป็นวันเดียวกับที่วัดไปคลองวัดบางนัดเลยเลยจันทาก็ไม่ได้ไปวันที่15พฤศจิกายนเนี่ยเป็นการวางเสาเอกให้กับพระอุโบสถผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเป็นพระป่าไปก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าบุญเนี้ยยังอยู่ในโครงการต่อเนื่องอยู่นะครับยังดูแลกันอยู่ฉะนั้นวันที่15พฤศจิกายนพักไว้ก่อนนะพักเอาไว้ก่อนนะคะก็คือมีแค่14พฤศจิกายนแล้วก็ถัดมาเลยอีกสัปดาห์นึงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีในส่วนของพระป่าหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมของบ้านตาเสกก็จะนำมาบอกกล่าวกันนะวันที่21 22พฤศจิกายนก็จะเป็นที่วัดบ้านดงนะคะจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยตรงนี้แหละค่ะที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหเห็นกันมาตั้งแต่เริ่มแรกนับเวลาแล้วนี่ก็รวมกันได้เกือบ3ปีด้วยกันนะคะที่จะสำเร็จเสร็จสิ้นขาดอีกแค่ประมาณไม่น่าจะเกิน 5% ได้นะคะก็จะไปร่วมบุญกันแล้วก็หลังจากนี้ไปในช่วงของปีหน้านะประมาณเดือนมีนาคมก็จะเป็นการฉลองโบสถ์กันด้วยฉะนั้นใครจะเห็นรูปแบบนะรูปลักษณ์ของโบสถ์ที่วัดบ้านดงที่เห็นมาตั้งแต่เริ่มแรกจะบอกว่าสวยงามมากมีคริสตัลประดับอยู่ด้านในมูลค่ามากมายทีเดียวระยะด้วยโคมไฟนะสวยงามนะครับแล้วก็จะมีวันที่24นะสุดท้ายก็คือ25เนี่ยลอยกระทง24วัดนะวัดกัลยาณรัตน์จังหวัดนครสวรรค์นี่เองนะก็จะเป็นอีกหนึ่งที่ที่เราจะได้ไปร่วมกันเนาะในการสร้างหลังคาสังเกตว่าแต่ละที่โบสถ์แต่ละแห่งเนี่ยหลังคายังไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ครับคือไปดูแล้วเนี่ยน่าสงสารแต่ละที่ก็ไปพยายามทำแล้วก็ถ้าเราหัดถามไม่ทำนะท่านคืออื่นอาจจะทำได้แต่ผมก็ต้องต่อยอดก่อนจะมากก็น้อยก็แล้วแต่เราจะกระจายไปทั่วที่ทั่วไทยอันนี้ยังไม่รวมอีกวัดนึงที่จังหวัดระยองที่วัดสมานมิตรน่าจะเดือนธันวาเขาไปทำพิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์เหมือนกันนะเราก็จะเป็นส่วนที่มาสับกับจูกันเห็นไหมนะฮะเป็นเรื่องโบสถ์ทั้งนั้นเลยฉะนั้นเราไม่เหมือนใครใครไม่เหมือนเราเราทำที่เดียวเบสเซ็ตสันสต็อปเซอร์วิสคือทุกที่อ่ะนะฮะไม่มีซองกระถิ่นไปทั่วๆแหละนะแต่ว่าถ้ามีโอกาสมาร่วมกันชนิดไหมนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนสละทรัพย์ปัจจัยนะบูชาวัตถุมงคลก็ได้หรือโทรกิ้งกางเข้ามานะครับหมายเลขเบอร์โทรนี้เลยสอบถามนิดนึงมาร่วมกันนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้แล้วนับดูดีๆเนี่ยจริงๆก็เท่ากับเป็นพระอุโบสถ8หลังกับอีก1มหาเจดีย์แล้วมีเยอะเกินขึ้นเรื่อยๆนะแต่เรียนทราบนะฮะวัดใดที่ขอมาอันนี้ผมรับฟังได้นะช่วยได้บวงสรวงได้แต่เรื่องของการสร้างโบสถ์เนี่ยผมก็จะช่วงเนี้ยนะพยายามดูแลต่อเนื่องไปเพราะว่าต้องใช้เงินเยอะโบสถ์นึงไม่ใช่ล้านสองล้านนะครับประมาณ 7-10 ล้านด้วยกันถึงขนาดนั้นเลยด้วยเหมือนกับที่สร้างวัดบ้านดงเนี่ยประมาณร่วม10ล้านโอ้นี่แหละนะก็ถือว่าเป็นมหาบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ฉะนั้นใครอยากจะไปร่วมบุญร่วมการต้องคนละไม้คนละมือได้บอกเนาะคือคนเดียวไม่ได้ใช่คนเดียวไม่สำเร็จแน่นอนแต่ก็ไม่ทำก็ไม่ได้อีกนะเพราะว่าค่อยๆทยอยรวมกันก็เป็นก้อนใหญ่เป็นปัจจัยใหญ่แต่ปีนี้เราทำเยอะเพราะว่าจะได้กระจายบุญไปโบสถ์เนี่ยเขาให้ทำคนเดียวกระจายบุญกระจายศรัทธาแล้วก็ประชาสัมพันธ์เป็นการต่อยอดค่ะแต่ถ้ามาริเริ่มนะแล้วใครจะทำต่อถ้าริเริ่มแล้วก็ประสานต่อเดินต่อได้คณะกรรมการริเริ่มผมเดินตามหรือว่าผมเดินต่อนะท่านก็มาประสานมาผสมชาวบ้านก็ช่วยกันก็สำเร็จเสร็จสิ้นได้ครับต้องขอแรงท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะมาอนุโมทนาบุญในกุศลครั้งนี้แค่เดือนเดียวนะครับแล้วช่วงนั้นก็จะเว้นยาวแล้วก็ไม่ค่อยมีบุญใหญ่แต่ว่าในโครงการฟื้นชีวิตก็ยังดูแลอยู่นะครับไม่ทิ้งไปไหนค่ะหลังจากนั้นก็จะมาพัฒนามูลที่ยถาธรรมนะที่ลุงกำนันให้ที่ประมาณ5ไร่ใช่ไหมครับเอามาสถานที่ปฏิบัติธรรมได้นั่งสมาธิกรรมฐานกันตรงนั้นแหละครับคือสำคัญที่สุดก็คือพัฒนาคนต่อเนื่องผมไม่ได้หยุดยั้งนะครับว่าในกิจกรรมต่างๆเนี่ยให้หยุดตรงนั้นไม่ใช่ท่านผู้ชมครับเชื่อเลยครับว่าแรงศรัทธาผมทำทุกเวลาทุกวินาทีมีลมหายใจในการทำบุญจริงครับเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นงานบุญเองก็ตามช่วยเหลือบุคคลตกทุกข์ได้ยากในครัวถาก็ควบคู่กันไปไม่ทิ้งกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีอีกหนึ่งงานสำคัญที่ผ่านมาเมื่อวานด้วยหลายๆคนก็อยากจะเห็นภาพบรรยากาศการเมื่อวานอาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้ไปเป็นเจ้าพิธีในการบวงสรวงละครนะคะเรื่องดาวหลงฟ้าภูเขาสีเงินนะครับเมื่อวานนี้คือต่างออกประชาสัมพันธ์เยอะแยะเลยแต่
เป็นโอ้โห65ปีของกัตนาด้วยใช่ค่ะเป็น65ปีของกัตนาก็เป็นละครรอฟอร์มใหญ่มากนะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนรอคอยแล้วก็ได้รับเกียรตินะคะจากคุณกระหม่อมหญิงด้วยได้มาร่วมแสดงด้วยและเมื่อวานเองอาจารย์ก็เป็นเจ้าวิธีในการบูงสงเมื่อวานนี่เองที่สำคัญน้องซายเดลเฟสไทยแลนด์เขาแสดงด้วยอ๋อนี่แหละค่ะเขาบอกว่าไปกับครูเดินตามรอยครูนั่นเองเนี่ยไปชมภาพพิธีในการบูงสงดีกว่านะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปชมภาพเลยค่ะอันนี้ก็บริเวณสถานที่นะคะนั่นคือณบริเวณเซ็นทรัลเวิลด์นี่เองช่วงแต่เช้าตรู่เลยนะคะก็จะมีทางผู้จัดนะคุณโอคุณสตางค์ดิษฐ์นันดาเดชยานันท์นะคะก็ลูกสาวนะของคุณโอถาปกรณ์เดชยานันท์นั่นเองที่คุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันมาคือตอนนี้นี่เป็นรุ่นของลูกหลานละที่มาดูแลในเรื่องของละครกันต่อกับแล้วก็พี่โอนะฮะใช่ค่ะโอถาปกรณ์เราจะคุ้นหน้าคุ้นตากันก็ห้องคุณไงนึกว่าใช่ค่ะกับอย่างเงี้ยเพิ่งจบไปครับเนี่ยค่ะแล้วก็เริ่มนะเบิกเริ่มวันประมาณสัก10นาฬิกากว่ามีดารานะฮะเยอะเลยนะครับเยอะมากมีพระเอกนางเอกอ่ะพระเอกก็จะเป็นคุณเด่นคุณจากช่อง3แล้วมีคุณนาตาลีเป็นนางเอกนี่เห็นข้างๆนี่น้องแพรหรือเปล่านะน้องแพรมิราเคิลน้องชายของครัวถานะคะแล้วก็จะมีนักแสดงมากมายนะมีคุณเพชรทกฤตมีคุณเต๋าสมชายด้วยครับผมนะคะแล้วก็มีคุณเดี่ยวสุริยนต์นั่นเองแล้วก็ทีมงานคุณภาพนะของบริษัทกัตนา Evolution ที่ได้ผลิตละครเนี่ยที่ผ่านมาก็ห้องหุ่นโอ้โด่งดังมากนี่ก็อีกหนึ่งเรื่องดาวหลงฟ้าผู้ผาสีเงินนี่เองครับเป็นแล้วปลื้มใจนะครับเพราะว่าในของกัตนาเราเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วฮะเพราะว่าเกมโชว์โอ้โหรายการต่างๆสุดยอดจริงๆต้องติดตามรับชมนะฮะในแค่กัตนานี่ผลิตเรื่องราวต่างๆเนี่ยสุดยอดนะครับแล้วอยู่กับโอ้โห65ปี65ปีชั่วอายุคนน่ะคุณภาพจริงๆก็ตั้งแต่รุ่นของคุณตาคุณยายเลยนี่เป็นรุ่นหลานแล้วแบบบริสุทธิ์อะไรเงี้ยนะอันนี้ไม่ทันเลยอ่ะต้องมุ่ยไม่ทันนะหลายคนที่ทางบ้านก็ทันอยู่แต่ผมก็ได้ภูมิใจนะว่าครั้งนี้นะฮะเป็นครั้งที่พวกเราเนี่ยในครอบครัวกัตนากรุ๊ปเนี่ยได้ทำพิธีใหญ่นะครับนี่แหละเบิกเรื่องนำชัยก็บอกได้มีโอกาสได้เห็นหลายๆคนนะได้เห็นพิธีครั้งนั้นนี่หลายคนได้เจอครูวัฒนาโอ้โหพิธีนี่เป็นการบูงสรวงครั้งใหญ่จริงๆครับและคงจะได้รับชมกันก็ประมาณปีหน้าละค่ะนั่นเองก็เบิกเริ่มกันไปครับเดี๋ยวนะครบถ้วนหลากหลายคนก็มาด้วยรอยยิ้มนะครับค่ะเมื่อวานนี้เองนะสดๆร้อนๆเลยที่ได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะก็สำหรับบริษัทของกัตนาเองเนี่ยที่อาจารย์ได้บอกเรามีทั้งรายการเรามีทั้งละครเรามีทั้งหนังแอนิเมชันต่างๆแล้วก็เดี๋ยวได้ข่าวว่าปีหน้านี่ละครที่เป็นละครเก่าๆจะนำกลับมาอีกเยอะเลยต้องติดตามนะท่านผู้ชมค่ะผู้ชมแล้วเรื่องราวดีๆนะมีกติสอนใจนะแล้วก็เราก็เห็นว่าเป็นคุณภาพทั้งนั้นนะฮะเดินฝีมือของผู้จัดนะคุณสตางค์ดิษฐ์ระดาเดชยานันท์นี่เองจริงๆเมื่อสักครู่จะเห็นมีคุณเอคุณเอรุชาด้วยจำได้แล้วก็อยู่ในครอบครัวของมิราเคิลกันมาหนูสิวันนั้นก็ได้มารวมกันครับนั่นแหละได้ข่าวว่าไปถ่ายทำหลายประเทศเลยอ๋อใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก็ไปที่ประเทศอินเดียมาด้วยสวยงามมากบรรยากาศสวยงามมากจริงๆหลายๆคนที่รอคอยอยากจะให้ได้ชมกันหนึ่งเลยนี่เราได้เห็นภาพสวยๆนะได้เห็นบรรยากาศสวยๆแล้วก็เรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ยังตรึงใจอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาดีกว่านะก็เป็นคุณพรพลินเจนเซ่นได้ร่วมแสดงนะคะแล้วปีนี้ก็เป็นคุณกระหม่อมหญิงได้มาร่วมแสดงด้วยครับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่มาสร้างนะตามบันเทิงแล้วพอยังบอกว่าเราก็ยังมีสิ่งดีๆนะมาให้มอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะอย่างโรงหนังเราก็มีนะใช่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้ไปนะครับคุณท่าก็เคยส่งภาพคุณท่ากิติศักดิ์นะฮะที่ภาคใต้มีแล้วนะครับเนี่ยรายการคุณภาพละครคุณภาพโรงหนังคุณภาพโรงหนังคุณภาพโอ้โหนะจอนแล้วก็ฝากรายการคุณภาพของเราด้วยมิราเคิลชาแนลเนี่ยแหละแล้วก็อยู่ในครอบครัวของกัตนาเช่นเดียวกันครับปีหน้าเราคงจะได้เห็นอะไรเติบโตขึ้นอีกมากมายนะคะสำหรับกัตนาวิดีโอโปรดักชั่นกัตนากรุ๊ปกัตนาเอฟโวลูชั่นที่เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างแบบนี้แล้วก็มิราเคิลชาแนลก็อยู่ในของบริษัทกัตนากรุ๊ปเลยนะครับนะฮะเราถือว่าเป็นพิธีกรที่มาสร้างกุศลผลบุญนะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ค่ะแม้แต่พิธีกรรมส่วนใหญ่ในนี้ก็หลากหลายเรื่องนะครับที่เข้ามาตรงนี้ครับThank you.
ดาราคุณหน้าคุณตากันหลากหลายคนนะครับท่านผู้ชมมีคุณมิกบรมวุฒิด้วยเมื่อสักครู่นี้นี่คือพระเอกเขาบอกพออาจารย์บอกให้โปรดดอกไม้บอกดังดังดังนี่เลยครับใช่ก็ฝากไว้แล้วกันเนาะสำหรับละครดีๆของทางกัตนานะคะเราเองก็จะนำมาบอกกล่าวคุณผู้ชมกันแบบนี้ไปครับอันนี้ก็เป็นหน้าบริเวณลานเซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็เป็นลานพระพิฆเนศหรือพระพิฆเนศสวนครับมีแต่รอยยิ้มนะฮะนะครับผู้จัดก็มีรอยยิ้มนะเอาสถาปกรก็มีรอยยิ้มกันโดยเฉพาะเราคุ้นกันคุ้นเคยกันอยู่แล้วใช่ครับคนในครอบครัวกัตนาทั้งนั้นค่ะสิ่งต่างๆที่เรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะติดตามสำเร็จนะก้าวย่างต่อไปสม่ำเสมออย่างนี้แหละครับค่ะนะฝากไว้แล้วกัน65ปีของกัตนาก้าวต่อไปที่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ตอนนี้เป็นรุ่นหลานๆที่มาดูแลกันต่อแล้วสำหรับครอบครัวหลายคนและอยากจะสนใจนะอยากจะติดตามรับชมเดี๋ยวพบกันแน่นะครับเดี๋ยวมาบอกกันเพิ่มเติมนะคะแล้วก็รวมไปถึงตารางของครูฐานด้วยนะเผื่อว่าท่านไหนอยากจะไปเจอกันร่วมบุญกันนี่ในส่วนของ Facebook Fanpage นี่สามารถที่จะเข้าไปติดตามกันได้นะในส่วนของตารางบุญงานกฐินที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ Miracle Channel TVใครที่ไหนไปที่นั่นจะไปทุกที่จะดีใจมากเห็นรายการโอ้คุณหน้าคุณตาเป็นคนเดินทางไกลเลยนะขึ้นมานะทุกทิศทั่วไทยมาเจอกันนะครับนะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามมีเรื่องราวต่างๆนะหรือว่าท่านไหนที่อยากจะส่งข้อความเป็นกำลังใจให้ตรวจหาการเพราะว่าสัปดาห์นี้ก็จะเริ่มต้นเดินทางหลายจังหวัดละนะคะก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะพิมพ์ HJ ตามด้วยนะคะชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามส่งมาที่422-1606และที่สำคัญเพิ่งจะผ่านนะพิธีไหว้ครูนะคะ2ปีนะคะครบรอบ2ปีของบรมครูพระพิฬาไปวันนี้ก็เลยจะมอบผ้ายันนะคะบรมครูพระพิฬาให้ทั้งหมด5ท่านด้วยกันครบ4ปี5ปีนะที่กำลังจะก้าวย่าง5ปีนะฮะก็มอบให้เลยฮะนะผ้ายันอักขระศรีครุเทพหรือพระพักครูพระพิราบนั่นเองค่ะนะก็ส่ง SMS เข้ามาได้ที่422-1606แล้วก็สำหรับเรื่องราวของแม่นางรถใครมีคำถามต่างๆส่ง SMS เข้ามานะคะไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันสดๆแต่ว่าต้องพิมพ์ตามนี้เลยพิมพ์ HJ ตามเลือกคำว่าแม่ย่านางรถชื่อนามสกุลทะเบียนรถแล้วก็คำถามส่งมาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะ